ท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้พร้อมด้วยคณะได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการกักเก็บกลมพร้อมรับมือเกี่ยวกับภัยน้ำท่วมอยู่เขตเมืองหาดไซฟองนครหลวงวิจันทร์เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแผนการต้านแรงต้านท่วมทั้งเป็นการก้าเกียมความพร้อมรับมือกับภัยน้ำท่วมให้ท่วงทันกับเวลาสนั่นในตอนบ่ายของวันที่13กันยายน2024นี้ท่านลิ้นค้ำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการก้าเกียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยน้ำท่วมอยู่เมืองหาดไซฟองนครหลวงวิจันทร์จุดประสงค์ของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อติดตามสภาพการของระดับน้ำในแต่ละปองประตูน้ำในแต่ละจุดและติดตามการก้าเกี่ยมความพร้อมในการรับมือกับสภาพน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในเขตดังกล่าวนี้โดยเฉพาะก็แม่นประตูน้ำห้วยเดือห้วยวังวาดห้วยหมักเหี้ยวหนึ่งและจุดห้วยหมักเหี้ยวที่เป็นท่อลอดทางปัจจุบันนี้เส้นทางดังกล่าวแม่นมีระดับน้ำใกล้ล้นหน้าทางและก็สามารถเฮ็ดให้การตัดและก็สามารถที่ให้ทางนั้นตัดขาดได้ย้อนการเสาะเจือนของน้ำเนื่องในโอกาสที่ลงไปติดตามพื้นที่ในครั้งนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ก็ได้ซีน้ำให้กับทางแผนกเกษตรกรรมและป่าไม้ของนครหลวงวิจันทร์ให้ร่วมกับทางกรมวิศาการโดยเฉพาะก็เป็นกรมศุลปทานกรมส่งเสริมเกษตรกรรมและสหกรณ์กรมปลูกฝังกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงสถาบันค้นคว้าเกษตรกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทให้สืบต่อในการติดตามสภาพอย่างใกล้ชิดติดตามจุดประตูน้ำต่างๆติดพันกับการกาเกี่ยมพร้อมพร้อมรับมือเมื่อเกิดกับสภาพน้ำท่วมเป็นต้นก็แมนการกำหนดจุดขนย้ายสัตว์เลี้ยงและผลผลิตของปศุสัตว์ให้ไปอยู่บนที่ปลอดภัยและกาเกี่ยมสนองแนวและกาเกี่ยมสนองแนวพันธุ์พืชและแนวพันธุ์สัตว์ให้กับปศุสัตว์ที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะก็แมนแนวพันธุ์เขารวมทั้งวิกฤตอื่นๆอีก